สวัสดีค่ะมาเดินมากินข้าวน้ำกันวันนี้มีซุปบักเขือจ้าซุปบักเขือม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาใส่ถั่วแล้วก็มีถั่วแระจ้าผักอันนี้สะเดาฝรั่งกินครั้งแรกจ้ายังบ้านได้ซื้อมาเป็นรสชาติจังใดจ้าแล้วมีผักชีอันนี้แค่ปิดฝรั่งจ้ะผักอันผักทะเลแค่ปิดทะเลจ้ะที่ไปเก็บมา2อาทิตย์ที่แล้วจนมันเหี่ยวจ้ะแล้วอันนี้ก็เป็นผักปังจ้ะผักปังโอ้บ่แม่นว่าผิดโอ้แม่นบ่แม่นผักปังผักขมทะเลผักขมทะเลจ้ะผักขมทะเลมาได้มากินน้ำกันจ้ะหลังเลิกงานซุปบักเขือหลังเลิกงานมาไม่เมื่อยแล้วก็หิวข้าวพร้อมจ้ะเพื่อสิมาเฮ็ดกับข้าวตอนนี้หิวหลายมาเด้อผู้ใดเพิ่นได้กินข้าวแล้งจ้ะข้าวเหนียวจ้ะเราจะซิมสะเดาฝรั่งมันครั้งแรกในชีวิตเห็นมูกระเจ้ากินแต่ว่าเคยกินยะเพียไม่ได้เจ็บให้มูกระเจ้าเอาของสิกินมือละมือแรกครั้งแรกมันอีซิมเบิ้งรสชาติเป็นบางใดเพิ่นว่ามันขมคือสะเดาสะเดาวันเฮาขมไม่เลี้ยจ้ะขมครับขมขึ้นสะดาวบานเฮาจ้ะว่าขมจนเมื่อนตาบ่ได้ขมแห้งคืออยู่คือสะดาวอยู่แต่ว่าต้นนี้มันขมเพิ่นว่าลังต้นมันสิบ่ขมปานใดเพราะต้นนี้ขมคือซุปบักเขือคือต้องครับจับดูเข้ากันเนาะจะว่ามันเหมือนขมซุปบักเขือแซ่บอันนี้ไปเจ็บปีแรกในวันพักขนาดพลังตะวันไปเบิ่งนั่นในกูกุ่นไปในกูเกิลไปเชิดฐานเขาบอกว่าเป็นแค่ปิดทะเลน่ะกะหล่ำปลานะเพื่อนกะหล่ำปลาอันนี้ขมครับซุปบักเสียใส่ปลาแมคโครสดเลยอันนี้คือผักขมทะเลตามดวกใหม่ๆมันจุกเขียวอยู่ได้จ้ะพอออกมาไปมันเย็นแล้วกลายเป็นสีดำอันนี้แซ่บผักขมทะเลไม่หรอก
มันแบบขมๆนิดนึงแล้วก็สิคือผักปังคือผักปังบ้านเฮากันผู้ใดเคยกินผักปังขมนิดเราบักชีน้ำผึ้งหอมแซ่บยอดนี้ไงสะเดาเล่าสุปเกลือคุยสุปเกลือจ้ะขมขมดีครับพักอันนี้แซ่บอ่ะแค่ปิดทะเลกะหล่ำปลาใช้พักหลายแบบก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะขออนุญาตกินข้าวก่อนจ้ะโอเคค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซ่อมแม่จิกนานหน่อยเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะ